ข้อ6ร้านค้าตั้งราคาขายหนังสือไว้สูงกว่าทุน 40% ด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ร้านค้าจำเป็นจะต้องลดราคาจากป้าย 10% แล้วร้านค้าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ช้อยมี20 25 26 32มาพอนี้อาจจะให้เวลาพวกเราสัก30วินาทีนะนะให้ลองคำนวณ นิดนึงหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะครับคุณครูครับ30วิเท่านั้นนะเริ่มชีวิตนะนะถ้าตอบไม่ได้มีอาการหนักแล้วนะครับบอกเลยนะโจทย์ข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปจริงเนี่ยคำนวณในใจก็ตอบแล้วนะครับถ้าใช้สูตรเลขคูณเลขลบหมื่นเนี่ยตอบเลยนะครับ140คูณ90ลบออก 10,000 ตอบได้เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยฝึกเนี่ยข้อนี้ถือว่าลำบากนิดนึงนะครับอาจารย์แก๊ปเอาแบบง่ายๆแล้วกันเนาะเอาแบบที่คนทั่วไปเข้าใจง่ายๆเราก็บอกว่าต้นทุนอันนี้เนี่ยนะครับหนังสือเนี่ยราคาขายหนังสือเนี่ยราคาต้นทุนน่ะ100บาทนะครับคิดง่ายๆนะครับเอาแบบไม่ต้องใช้สูตรอะไรนะครับทุน100บาทเขาบอกตั้งราคาไว้สูงกว่าทุน 40% แสดงว่าทุน100 1ตั้งราคาไว้ตั้งไว้สูงกว่าทุน 40% ต้องเป็น140บาทอันนี้คิดแบบคนทั่วไปนะครับเอาแบบง่ายๆต่อไปจำเป็นต้องลดราคาจากป้าย 10% แสดงว่า140ลด 10%ถ้าใครคิดไม่ทันค่อยๆนะครับค่อยๆนะอาจารย์คำนวณให้ดูนะ140นะครับราคาหน้าป้ายลด 10% ก็คือ90ส่วน100บางคนบอกทำไมมันไม่เป็น10ฮะมันต้องเป็น90ส่วน100นะครับ0ตัด0ตัด0ตัด0ที่เหลือคูณเลข9436ใส่หดทด3นะครับ94ไปแล้ว919ทด3เป็น12แสดงว่าราคาที่ลดจากป้ายเนี่ยมันคือ126บาทนะโจทย์ถามอะไรครับแล้วร้านค้าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนยูฮูตอบแล้วทุน100ขายไป126ราคาตั้งไว้ไม่เกี่ยวไม่ได้ขายนะต้นทุน100ขายไป126แสดงว่ากำไรนี่กำไรครับกำไร26บาทนะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ26%ครับบางคนบอกเอ้าแล้วเปอร์เซ็นต์มาจากไหนอะจริงๆเปอร์เซ็นต์มันคือการเทียบของ101ครับตอนนี้เราเทียบของ101แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรต่อคำตอบข้อนี้ก็คือ 26% เลยฝนฟับเลยนี่คือวิธีแบบตรงๆทั่วๆไปนะครับจริงๆมีสูตรลัดด้วยแต่ถ้าพูดกับพวกเราไปเดี๋ยวพวกเราอาจจะงงนะครับอันนี้เอาแบบทั่วไปง่ายๆนะทุน100ตั้งราคาไว้สูงกว่าทุน 40% เพราะถ้าทุน100ก็ต้องตั้งไว้สูงกว่า40บาทแสดงว่าต้องตั้งไว้140บาทเห็นไหมแล้วก็ลดอีก 10% ลด 10% ก็ลดจากราคาหน้าป้ายนะเราก็จะไม่คูณ 10% แล้วก็คูณ90ส่วน100ไปเลยแล้วก็กลายเป็นราคาขายไปเลยนะคูณเสร็จก็ได้126นะครับเราก็ดูว่าต้นทุน101ขาย126แสดงว่ากำไร26บาทเพราะนั้นข้อนี้ก็มี26บาทแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเจอบ่อยๆแต่ไม่ยากโจทย์แบบนี้นะครับเจอบ่อยๆน้องจะต้องทำให้ชินเลยนะน้อยก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนจะบอกว่าโอ้ปี63ข้อสอบแม่งยากว่ะไม่เอาละไปทำอย่างอื่นดีกว่าข้อสอบคัดคนไปสอบครูผู้ช่วยครับไม่ได้สอบคัดคนไปสอบซ่อมเพราะฉะนั้นข้อสอบมันไม่ได้ง่ายหรอกน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีไม่ใช่ว่าตัวเองเพิ่งจบมาไปเจอข้อสอบปีแรกโอ้ยากกูไม่เอาละไม่ได้ครับน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเออเห็นข้อสอบปีนี้มันยากกลับมาใหม่เออเรายังพลาดตรงไหนวะเราต้องอ่านตรงไหนเพิ่มเติมเราต้องศึกษาตรงไหนนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จเขาทำกันนะครับต้องมีคำว่าได้อย่างเดียวชีวิตน้องผิดพลาดได้นะครับแต่อย่าผิดพลาดซ้ำนะเตรียมตัวต่อนะครับนะหรือใครอยากไปซื้อคอร์สออนไลน์เพิ่มติดต่อในช่องทางเพจไปได้เลยนะครับสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ได้สามารถฝึกฝนไปกับพวกเราได้นะครับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับก็ติวโดยอาจารย์แก๊ปคณิตศาสตร์นะครับแล้ววิทยากรอื่นๆก็ติวรับผิดชอบในทุกวิชาน้องจะได้ทุกวิชานะครับนะสำหรับคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับนะ